สวัสดีค่ะ 1,100 คนจอดดิเนาะขอบคุณพี่นานา100ดวงแรกของเราขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาเอิญกันมาจ้า 1,800 แล้วกุ๊กกิ๊ก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 ขอบคุณพี่ยูค่ะสวัสดีผู้ส่งดาวทุกๆท่านนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาทักทายกันนะคะตอนนี้ก็อยู่บนรถนะคะกำลังจะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็เดี๋ยวแอนต้องบินกลับเพื่อที่จะไปงานที่อำเภอภูกระดึงในค่ำคืนนี้ก็ขึ้นเวทีประมาณ4 ทุ่มนะคะก็ยังมีเวลาอยู่เยอะเหมือนกันไฟบินก็ประมาณ3:00แต่แอนจะไปก่อนจะไปนวดรอนะคะพี่นานาส่งมาอีกแล้ว50ดวงค่ะพี่ RM ขอบคุณ100ดวงแม่น้อยสวัสดีค่ะ100ดวง Good morning เฮ้หล่อจังแฟนคลับแล้ววันนี้คุณลุงก็จะไปถ่ายละครนะคะพี่พัฒน์พี่พัฒน์พรขอบคุณค่ะ100ไทย50ดวงทักทายแรกสวัสดีค่ะเจ๊ทรายไหมคะผลไม้อุ้ยบางแยแพ้เขาตกใจมันน้ำมันน้ำไม่ขาดทักทายหน่อยสวัสดีครับสวัสดีพี่ทิติวันค่ะ200ดวงนะคะขอบพระคุณมากๆเลยพี่บอยก็มีนัดที่กองถ่ายส่วนแอนก็จะบินกลับนะคะพี่สุวรรณาขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็บินกลับมาอีกแม่นกสวัสดีค่ะเพราะว่ารถตู้ก็จะตามหลังมานะคะเดี๋ยวสิบินมาถาก่อนพี่มะลิสวัสดีค่ะพี่มะลิน้องน้ำตาลชอบคุณแอนกับคุณบอยมากค่ะ 3,000 คนสวัสดีค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะหลังจากที่เมื่อคืนเราก็ไปเดินกินลูกชิ้นแล้วก็หมึกย่างนะคะที่ที่ชายหาดนะคะพัทยาจอมเทียนใช่ไหมนี่ใช่พี่บอยก็พาไปเที่ยวแล้วใช่จอมเทียนก็พัทยากลางเลยนะก็ถ้าเขาเรียกว่าหาดตรงนั้นชื่ออะไรหาดพัทยากลางเหรอครับอย่ายิ้มหวานใจละลายป้าพี่ยูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นกกลับมาเดือนธันวาเหรอคะอุ้ยเดือนหน้าเจอกันค่ะแม่มาบอกหมอลำเด้อค่าเที่ยวทะเลเมื่อคืนป้าพี่แคทเป่งแล้ว200ดวงแม่นมแฟนคลับคือรอแถะเอามือนีมีแฟนคลับค่ะมากกว่าแฟนคลับดินี่เป็นไงพี่นิลวานขอบคุณ100ดวงค่ะสวัสดีครับคู่รักพันล้านโอ้ยซะน้องบอยรวยๆปังๆค่ะขอบคุณดาวพี่สุวรรณาสมัยอีแล้ว100ดวงขอบคุณพี่พัฒนานะคะเอเอกราขอบคุณ50ดวงมึงย่างน่าจะหวานพี่สุจิตราค่ากาแฟคนขับและชาเขียวผู้โดยสารค่ะเลิศขอบคุณค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยเจอกันนะพี่เล็กวันที่16พรุ่งนี้อยู่หมอชิดมานะคะไม่น่าจะมีฝนแล้วแหละเนาะวันนี้ก็คงไม่มีไม่ลำบากเราไม่ได้มาง่ายเลยคนนี้คุณลูกหมูขอบคุณ50ดวงถ้าพลาดรอบนี้ทุกคนไม่ได้ดูรอบนี้ก็คือไม่รู้จะได้มาตอนไหนเพราะว่าไม่ได้มีคิวว่างมากรุงเทพมาใช่มาปิดวิกที่กรุงเทพแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ก็ใจเกินร้อยก็เป็นเข้างานเจ้าภาพนะคะล้วนๆเลย
ทีมมอมอกทมขอบคุณค่ะกำลังจะไปสนามบินค่ะพี่ใหม่390ดวงขอบคุณมากๆค่ะพี่เมื่อคืนพี่ใหม่ก็มาให้กำลังใจขอบคุณพี่มดน้อยค่ะยิ้มหวานวันที่2กับวันที่24ธันวาเจอกันนะคะแวะมาบอกรักพี่สวัสดาให้กำลังใจพ่อกับแม่น้องโรเล็ก100ดวงว้าวขอบคุณดาวที่ส่งมาให้น้องนะคะกรมอุตุบอกว่าฝนจะมีถึง17ค่ะอ๋อไม่หนูว่ามันจะใช้พลังจิตและพลังภายในไปปักทูบนะคะขอให้ไม่มีฝนแล้วกันธันวามีหมอลำอุบลไหมตัวเองไม่รู้ต้องดูในสมุดต้องดูในคิวเลยครับแม่ฤดีขอบคุณน้องเบญจวรรณด้วยค่ะตอนเย็นนี้นะคะหมอลำใจกันร้อยที่บางปะกงครับบางปะกงนะคะส่วนแอนอยู่ที่อำเภอภูกระดึงนะคะเป็นออร์ดีแบนเป็นงานประจำปีคิดถึงอยากไปหาแล้วไม่มีไม่มีต่อให้มาก็มาตากฝนด้วยกันเลยฝากดาวให้น้องโรเล็กค่ะแม่ขอบคุณค่ะ200ดวงจุกจุกคืนนี้งานสักการะพระพุทธเมตตาเจ้าปู่ภูกระดึงสนามที่ว่าการอำเภอภูกระดึงนะคะที่ว่าการอำเภอภูกระดึงเลยสำหรับออร์ดีแบนนะจ๊ะก็ไม่ไกลนะไม่ไกลค่ะชุมแพแล้วก็เลี้ยวขวาภูกระดึงใช่พี่ศาสิการขอบคุณค่ะหากหลายน้องต้องสองเฮงตลอดไป200ดวงเออดาราขับรถไห่ได้นี่แม่พีเอส31ท่านว่าบาทแม่จ้าบันว่าโอ้ยแม่หนูคืออยู่ขอนแก่นพี่โอ้ยไม่ได้ไปเลยเขาดาวไม่เป็นไรจะบอกว่าจะเอาเท่าไหร่พี่สุการดา50ดวงขอบคุณค่ะโชเฟอร์คอยกับแบบว่าเล่าหนหวยดังละพอเล่าเป็นวัดสวัสดีน้องบอยด้วยพี่พาวเดอร์ขอบคุณ100ดวงพรุ่งนี้มีไลฟ์สดด้วยนะคะไลฟ์สดของมารำใจกันร้อยเพราะว่าแอนขึ้นใจกันร้อยอยู่แล้วพรุ่งนี้แล้วก็17ที่ปอกุ้งเผาหลัก4นะคะมินิหมอลำมินิคอนเสิร์ตหมอลำใจกันร้อยที่ปอกุ้งเผาหลัก4อันนี้ไม่มีจองโต๊ะสวัสดีทุกท่านขอบคุณพี่สิริพรนะ10ดวงหวังว่าสักวันคุณจะมีโอกาสได้เจอตัวจริงเจอกันค่ะมาเจอกันเธอหาวเนาะวันนี้รักพี่แอนกับพี่บอยจากน้องคิดพอขึ้นเขาหลักสี่มันกว้างอยู่ดีเนาะใช่ไหมมีสองชั้นเขาจะเขาต่อหน้าเวทีออกมาเหมือนตอนที่ระเบียบแอนดูในไลฟ์สดเขาจะต่อเวทีออกมา ขอบคุณคุณทัศนาพรค่ะ200ดวงพิสารินีมาแล้ว200ดวงพ่อหล่อแล้วแดนเซอร์มันจะขึ้นหมดไหมน่าจะไม่หมดค่ะพี่เอาไปหมดเลยถ้ามันทำไม่หมดพี่ก็ต้องขายไม่หมดค่ะสายละ10คนนี้นะได้ไหมหนูไม่รู้เขาจะยื่นออกมาข้างหน้าแต่หนูไม่รู้ว่ามันจะแบบมันจะได้เยอะขนาดไหนเออ
ักเอบีใจเกินร้อยเล่นที่บางปะกงต้องร้องเพลงต้องจัดเพลงบางปะกงบางปะกงน้ำขึ้นนะขึ้นขึ้นลงลงเออใช่ร้องเป็นไหมเพลงเก่าๆบอกได้บอกลูกทำอะไรลูกทุ่งไม่ค่อยร้องพอพีสวัสดีค่ะพอพีบ้ามาเบิ่งใจกันลอยปีแอนอรดีนะนัดกันได้เลยนะคะนัดกันในไลฟ์นี่พี่ชมค่ากาแฟคนสวยให้เราดวงขอบคุณเราดวงค่ะพี่วรรณาขอบคุณ75ดวงค่ะขอบคุณดาวดวงดาวที่ส่งมาให้แม้กระทั่งจะเป็นตอนกลางวันก็ยังคงมีดวงดาวอยู่เจอไลฟ์พอดีพี่ลินมันต้นตื่นตีคือตื่นสวยแท้จอกมันบ่พรุ่งนี้จะไปเจอพี่บอยพี่แอนครั้งแรกที่หมอชิดมาเจอกันค่ะมีไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูที่บ้านด้วยแต่สำหรับใครที่มาได้ก็อยากให้มานะคะมาเจอกันจะร้องเพลงลูกกุ้งบ้างไหมคะเอฟซีภาคกลางหาโอกาสแยกกันหามยานผีด้วยบอสอาเริ่มละเริ่มเป็นวัดเป็นไอมาอีกละมาขึ้นมาเป็นยังเด้มาขึ้นมาไอเลยอยากไปติดซ้อมรับปริญญาโอ้สวัสดีคุณนิวมุกดาค่ะคุณนิวมุกดาคือสิยุทธเนาะคือสินอนค่ะนอนแน่เนาะอายเนาะเจ้านี่เนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้หมอลำก็ไม่สบายกันหมดพี่หน่อยไม่นมคุ้มปุงเนาะแล้วไอคุณค่ะพี่เอ๋กับน้องจะมาวันที่17โอเคเมื่อคืนอะไรอ่ะน้องแอนคนสวยขอบคุณค่ะ19มีนัดที่วังสะพุงนะคะใช่วังสะพุงค่ะตื่นมาแฮปปี้แต่เช้าเลยเจอทั้งสองก็เราก็มีงานด้วยกันยาวๆเลยจนถึง19เนาะ20ก็หยุดวันหนึ่งแล้วก็21ก็มาเจอกันแล้วก็ยาวจนถึง25โอ้จะเบื่อไหมดิพี่จะเบื่อหนูไหมหอมแก้มให้กำลังใจยังพี่จะกินอีกแก้วแก้วหนึ่งเพิ่มช็อตสวัสดีคนใต้สวัสดีค่ะคนใต้รักจริงเซฟายแม่ขวัญสวัสดีค่ะป้าหนิงสวัสดีเจอ16และ17กทมค่ะชอบคนมือหนักแต่หนูไม่มีเป็นคนไม่มีเลี้ยวแรงคอยนวดไปก็คือมันบ่ได้สะทกสะท้านอีหยังเจ้าเลยดิ
จี้มาหาบ้างรอบเนี้ยเจอกันวันที่17นะไม่มางอนชวนแม่ๆมาด้วยมื้อนี้เจอกันเด้อเจอแอนได้ที่บางสะพุงโอ้ไม่ใช่นุ่มภูกระดึงแม่พรพุ่นอ่ะช่วยค่ากาแฟคนขับจ้าพุ่นว่าจ้า16เจอกันพุ่นก็ดึงยินดีต้อนรับขอจุ๊บบอสบอยได้ไหมหอมแก้มซะอย่าว่าจุ๊บเถาะแฟนคลับคนนี้แฟนพันธุ์แท้เห็นทั้งวันทั้งคืนอ๋อนี่โดนซื้อตัวไปแล้วค่ะยี่สิบอยู่อุดรมันบอสใจเกินร้อยพ่อใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมีคิวอยู่ก่อนยี่สิบเหรอแล้วหนูดูให้ค่ะไปฮะอีกหนึ่งกิโลเมตรที่ขอยี่สิบอยู่ที่ไหนนะไม่ใช่หรอที่เมืองเลยไหมบ้านสูงเขาย้ายไปอ่ะหรออยู่ที่โคราชเมืองอุดรเป็นงานของพี่เบียร์ตอนนั้นมันรอสถานที่ไงใช่ฮะแสดงว่าเขาย้ายใช่ไหมคะครับเดือนนี้ติดตามคิวงานของมลำเจกันร้อยได้ที่เพจคณะนะคะตอนนี้คอยซับซ้อนน้ำกันละมุนเอเล่แล้วตอนนี้ทั้งของแอนอรดีทั้งของใจเกินร้อยทั้งของเอบีงานครูน้ำกันมาแล้วแอดมินคอยแต่มันแบบถนนสะดวกมากเลยเนาะแต่พัทยาวิ่งได้มีแบบเดียวมากครับประมาณแฟนคลับคือเป็นง่อยๆเอ้าแล้วตื่นตะเศร้าเนาะค่ะนอนน้อยอืมไว้มีโอกาสต้องได้จ้างวงน้องแอร์น้องบอยมาเล่นที่บ้านให้ได้โอ้ยินดีค่ะหิงๆนะคะไก่ย่างน้องยูโรขายไก่ย่างใช่ไหมคะพี่จอมขอบคุณค่ะส่งมาอีกแล้ว100ดวงพี่จอมโคราชใช่ไหมหนูไม่รู้ว่าพี่จอมบ้านอยู่ไหนโคราชพี่จอมบ้านอยู่ไหนวันนั้นไปหาพี่ที่จัตุรัส20บ้านสูบอ๋อบ้านสูบพี่มีความรู้สึกว่าเขาแจ้งมาบอกว่าเป็นบ้านสูงฟังล้ำดีมันตอนนี้กำลังจะไปสนามบินย่ายเขากอดเขาหอมไรเดอร์ห่วงโตเนี่ยใครให้ใครโอ้ยมาห่วงเหรอคะรุ่นนี้
พอใจไหม100ดวงพี่ทำหมูแดดเดียวไปฝากซอขอบคุณค่ะเห็นนี่อย่างมึงสิไปอีกโดนด้วยหรอกมีคนของบ้านแสบเขาคอมเมนต์ว่าอะไรเขาคอมเมนต์ว่าก็คอมเมนต์ที่หนูอ่านไงเห็นแค่ลูกตากำลังจะกลับค่ะลูกบ้านก็ต้องใจเย็นๆเด้เพราะมันคือเสียอย่าหอมย้ำใดก็หอมเจ้ากับเบื้องเนี่ยไอ้รุ่นใจห่อนสวัสดี 5,100 คนค่ะอย่าลืมไปกดติดตามเพจก่อนถ้าทุกคนกดติดตามเพจทุกคนจะเห็นคิวงานแสดงว่าทุกคนยังไม่กดติดตามแบบชั่วโมงเดียวนะเราจะถึงในนี่แล้วถึงไหนสนามบินขึ้นจอดใครแข่ง140กิโล100มาเจอกันได้นะคะวันที่16ที่หมอชีตมาตาเวนเดอร์17อยู่ปอกุ้งเผาหลัก4ค่ะ18ถ้าจะตามไปก็ได้นะคะสารคามให้ข้าวหอมขอบคุณค่ะหนูจะเก็บไว้ก่อนสะสมไว้ก่อนนะคะขอบคุณป้าป้าแม่แม่ที่ส่งดาวให้น้องโรลิกนะคะส่งมาเลยแล้วชอบแอนเวลาอยู่กับบอยก็ถูกแล้วหนูก็ไม่เคยคิดว่าหนูจะได้มาอยู่แบบนี้เหมือนกันเป็นอะไรที่งง
เป็นอะไรที่งงให้พ่อน้องโรลิกพ่อกับแม่น้องโรลิกขอบคุณค่ะน้องแอนมีบุญวาสนาที่ได้น้องบอยเป็นแฟนขอบคุณค่ะค่าหอมเยอะแล้วค่ากระเทียมแล้วกันเนี่ย50ดวงเราเจอ26นะคะคือเรามีงานทุกวันเลยทุกคนสามารถมาเจอเราได้เลยคู่รักพันล้านขอบคุณแม่ลำดวนนะคะส่งดาวให้200ดวงขอบพระคุณค่ะได้ฟังอีกแน่นอนรออยู่สารคามได้จ้าคู่รักแห่งปีโควิดป่ะนะเอ้าทำไมเมื่อกี้เห็นแล้วอ่ะไม่ใช่ขอบคุณพี่มายุรีค่ะแถวสารคามพ่อประหลินดูเด้แต่ว่าคนก็หลายคือเก่าอันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องที่มาให้กำลังใจเบิ่งแล้วเบิ่งอีกเบิ่งแล้วบ่เบื่อบ่เบื ทั้งโลกน้องหัวเราะไม่กับตัวเองขอบคุณค่ะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะอาจจะมาเจอกันในช่วงสายๆกันไปแล้วก็มือนึงนี่ที่จริงแล้วไปเฮ็ดอีหยังหลายๆอย่างเนาะสำหรับเฮาเองจะว่าเฮ็ดอีหยังเนี่ยตะลึงเงินบางเอ็นก็แวบไปแวบมาไปนู่นไปนี่อย่างเมื่อวานก็ยังอยู่ที่อุดรอยู่เลยแล้วก็มาพัทยานี่กำลังจะกลับไปขอนแก่นแล้วก็เพื่อที่จะไปภูกระดึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาอีกแหละจริงๆหนูชอบเดินทางนะชอบไม่ชอบอยู่กับที่ชอบไปเรื่อยๆเหนื่อยแต่ก็ชอบชอบพี่ด้วยแย่เขินพี่จีต้าต้องได้เต้นอ่ะเพลงนั้นอ่ะแต่หนูไม่โอเคกับคำพูดพี่เมื่อเช้าดาวส่งมา500ดวงพี่ปาสวัสดีค่ะพี่บีเบิ่งแล้วขับรถอยู่แล้วนิ่มแล้วล่ะบ่เคยเบื่อพี่แอนพี่บอยเลยเด้อเสื้ออยู่นี่เบิ่งมาตลอดอยู่ทุกช่วงชีวิตของแอนอรดีเนาะ
คิดถึงในข้าวเกี๊ยวปากหม้อร้านแม่ที่อยู่ขอนแก่นเนาะใช่อยากกินขนมปังร้านนี้แล้วก็ยังหิวแหละเมื่อคืนเรากินไม่ได้เหมือนไม่ได้กินอะไรอ่ะเนาะรีวิวร้านแรกหน่อยครับสนุกมากค่ะร้านแรกอุบลนะพ่อที่พ่อกลับก่อนนะสนุกหนายบอยแล้วนอนหน่อยจ้ะเอาอะไรเข้ามือนี้ดีกว่าพ่อไม่เข้าจริงนะชะล่อแมวเขาไม่รู้เขาคิดว่าอยู่ข้างนั้นที่รอเจอทำไมจังเลยท่าเหลี่ยมแม่น้มโกนแล้วขอบคุณค่ะพี่หญิงไปจ้ามื้อเลยร้านกาแฟแล้วไม่ได้กินหรอกไม่ได้จับแรงขนาดนั้นเลยมันมีเสียงกลไม่เหมือนเลยค่ะมีเลยพี่ตานีขอบคุณ50ดวงค่ะหมอนัวแอปพอร์ตจอบมาเป็น40หา10กิโลเลยจากเขาพี่ยุพารัตน์ขอบคุณค่ะอ
่งมาอีกแล้วทำไมมันนิ่งจังมันเสร็จการสิเดวางแผนแล้ววันที่18อ่ะโอ้ถามเพิ่นถ้าว่าน่ะว่าท่านได้โอนเงินไปได้มื้อนึงน่ะก็ไปเครื่องปั้นแล้วอยู่บ่กินยาไม่ต่อเนื่องก็เลยไอใช่ไม่มันเหมือนกับมันจะหายแต่ตอนนั้นคือหายแล้วนะแล้วไออาร์ตมาเป็นหญิงเราตากฝนมืออยู่นั่นเด้อยู่อะไรนะพระประแดงที่บางทีหนูไม่ค่อยอยากนั่งหน้าเวทีไม่ใช่แล้วหนูปวดข้อเท้ามากปวดเท้าอ่ะปวดนิ้วเวลายืนปวดแบบดาว 7,000 โอ้ขอบคุณพี่มดส่งมาอีกแล้ว50ดวงอีก30กิโลถึงโอ้ขอบคุณจ้าฮักฮักศิลปินจากเมืองบอกพี่นาตาลีขอบคุณพี่นาตาลีดาว 1,000 ดวงขอบคุณค่ะFC พะเยาปวดนิ้วเท้าจะเป็นเส้นประสาทอักเสบโอ้หนูปวดนาตาลีขอบคุณมากๆพี่อลิตาขอบคุณค่ะพระนครศรีต้องกินยาแต่เราก็ไม่รู้จะกินยาอะไรคือหายไปแล้วแล้วก็มาเป็นใหม่แล้วต้องมาเริ่มใหม่อีกแล้วเนี่ยกับการกินยาของพี่บอยคือไม่รู้ว่าจะจับต้นชนปลายว่าจะกินยาอะไรกันดีสิกินยาแก่ไอกับไข้ขึ้นสิกินตะยาแก่ไข้กับมีไอจังสิเอฟซีฟอร์ม USA พี่นาตาลีขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ที่นู่นกี่โมงนะคะเป็นกลางคืนหรือเปล่ากลางคืนใช่ไหมคะประมาณ 4-5 ทุ่ม 4 ทุ่มจ้า 3 ทุ่ม 4 ทุ่มผู้ใดนี่พี่เกศรปวดเท้ามาหนวดเด้อพี่หนึ่งขอบคุณ75ดวงค่ะ
ม่ทัศนาพรขอบคุณ200ดวงต้องกินยาฆ่าเชื้อโมงใช่ที่สำคัญอยากจะให้นอนเยอะๆถูกต้องหนูอยากให้แกนอนเยอะๆแต่ว่าก่อนนอนก็ต้อง บอกหน่อยเนาะเอามันแล้วไปแล้วเอาไหมพูดถึงว่าก่อนนอนถ้าบอกหนูเจ้าสินอนประมาณ24ชั่วโมงของบริวารพี่พานุขอบคุณ75ดวงค่ะWe love you and boy from USA ขอบคุณค่ะFC สุรินทร์สุวรรณภูมิค่ะชั่วโมงเดียวถึงหนูใส่ส้นสูงตลอดยืนนานด้วยจ้าเนี่ยเวลานั่งถ่ายรูปหน้าเวทีเนี่ยต้องบอกทุกคนว่าบางครั้งคือมันคือเวลาที่ร้องเพลงอยู่เวลาถ้านั่งลงไปคือเสียงมันจะร้องไม่ได้เลยแล้วมันจะแน่นเลยหมดก็เลยแบบว่าบางครั้งถ้าร้องเพลงก็คือไม่ต้องเขียวนะครับพี่น้องคือพอเพลงจบได้ถ่ายรูปแน่นอนเราให้ถ่ายให้ถ่ายทุกคนอยู่แล้วนะแต่ว่าช่วงที่ร้องเพลงทุกคนไม่ต้องคิดว่าไม่เห็นนะเห็นอยู่ว่าเราเห็นเลยว่าใครเรียกใครเรียกอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันขอยืนสลับกันบ้างบางทีก็อยากยืนร้องอะไรเงี้ยมันเวลาถ้านั่งร้องแล้วโดยที่มันถ่ายเสียงบอกปกตินี่ครับคือเราอยากให้ทุกคนช่วยเราเซฟพลังงานเราหน่อยอะไรเงี้ยยิ่งแค่นั่งถ่ายรูปไม่ใช่อะไรได้ป่ะนี่อันมูเจ้ายืนโทรศัพท์ให้เซลฟี่หังเซลฟี่บ่ได้ค่ะเพราะว่าร้องเพลงด้วยเอาดึงด้วยร้องเพลงอ่ะมันอาจจะถ่ายรูปไม่ได้ใช่แต่ก่อนทำไมทำได้เพราะแต่ก่อนอายุน้อยกว่านี้อันนี้บอกเลยมันเป็นเพราะอายุเลยหนูเข้าใจหนูแบบพี่ติม2,500 ดวงขอบคุณค่ะคือมานมานแท้คือมานตะเศร้าแท้มือนี้แท้ครับบริจาคผ่านแล้วเจ้าหมานนี่บ่แม่นต้านเพิ่นทายหลุนเฮาเนี่ยเพิ่นเว้าน้ําเฮาพร้อมตอนนักร้องเพลงแล้วประสาทเราแย่กว่าศาสตร์บอกพี่เบนมารุตสวัสดีค่ะอันนี้ใจตังละค่ะมานปฐมมันจังสินมีอันใส่นี่คือมีแต่แบ่งพันเนาะวันนี้เราต้องคืนบัตรถูกไหมแมนอันนี้พอแบ่งร้อยมีขอบคุณพี่นิรินโอ้เด็กหญิงนิรินจอมสม 1,000 ดวงขอบคุณค่ะกินยาฆ่าเชื้อประมาณ7วันป้าดาวอ่ะตอนนี้มีคนส่งยามาให้พี่บอยเยอะมากทุกคนต้องใจเย็นๆบ่รู้ว่าเราสิกินนี่อย่างตอนนี้แม่นิดสวัสดีค่ะเอามือได้ไว้แบบเลือกงานเราไว้เราจะไปแบะหาทั้งอยากบอทั้งอยากถ่ายรูปแมนค่ะจริงๆมาถ่ายได้ตอนช่วงที่ไม่ได้ร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ถ้าแบบจังช่วงพี่บอยออกเมดเลย์ต่อกัน4หาเพลงสิก็อยากให้4หาเพลงแล้วไปเบิดก่อนอาจจะมาก่อนแล้วเข้ามาหลังเวทีก่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะช่วงหัวค่ำหรือรอเลิกอย่างเงี้ยค่ะหรือรอช่วงลำเรื่องง่ายเลยช่วงลำเรื่องยิ่งง่ายเลยช่วงเต้ยยังสิพี่น้องสวัสดีค่ะครับผมเจอกันขอบคุณค่ะอะไรนะครับฮะพยายามจะตอบแค่ผู้จ้างจบหรือเปล่าผู้ใดครับนี่อันนี้ใครตาเก็บตัวมาได้จ้าโอ้ยข่อยบอกเบอร์เจ้าแล้วเจ้ายังเอาเบอร์อื่นโทรหาข่อยได้อีกพี่น้องแค่ปัดแค่ปัดก็คือจุกเจ้าคืออัจฉริยะแท้เอาเขาก็หาเจ้าอะไรกันเจ้าไม่รู้ไม่รู้เจ้าอย่างไรเนาะมีผู้สาวใดเอาก็นั่งข้างรถแม่เออก็นั่งอยู่ข้างๆคนกับแฟนข่อยเนาะเพราะว่าแม่เจ้าเลยเขาก็อายใช่ไหมกันเด้อไอ้เหี้ยงเจ้าไม่เมียเด็ดไอ้บอยมีคนไอ้บอยมีผู้สาวไม่เมียเด็ดไม่รู้เด็ดบอยเอาเจ้าเจ้าติเป็นเมียข่อยอ่ะเออป้าข่อยเป็นเมียหน่อยติเออบอกว่าอันเจ้าอายเจ้าจะไปบอกให้อายขี้ขายขี้หน้าเด้อเจ้ามีเมียแล้วเด้อพะน่ะป้าข่อยเป็นเมียหน่อยจ้าเอาไว้คิดได้นานดอกพ่อเจ้าคนนี้ก็นั่นในมันก็เล่นตัวเด็กขาดตัวเก่งละทำตัวเด็กขาดไล่มันไปเลยไล่ไผ่ไล่แอนน่ะล่ะไล่แอนจังไหนแฟนข่อยแหมเมียเมียข่อยผู้ใดคนนี้แหละแฟนตาเก็บก็ไม่ได้ได้ล่ะโอ้โหเจ้าดีได้แหละเจ้าแต่งงานกับข่อยเด้อเอ้อแต่งงานแล้วแต่มีลูกแล้วปุ้ยลูกซื้อหยังเอ้าสิบอกดอกสิบอกเจ้าซื้อลูกครั้งบ่ได้ติร้อยไปห้ากันเออพูดเจ้าร้อยไปห้ากันเจ้ากันเลยน้องคอยบล็อกเบอร์เจ้าเราเจ้าคอยเงือดมองเจ้ามีความสามารถเปลี่ยนเบอร์โทรหาคอยนี่ล่ะเอาทิ้งแน็ตกันมาดีเราก็เลยเปลี่ยนทิ้งแน็ตมาเลยไปบอกว่าไม่รับผู้หาเบอร์เอาพอต้องโทรมาแล้วเด้อเอาเดี๋ยวพี่กาดีมากเขาเอาอย่างไม่อันเต็มตาพูมาจามาเด้อสองหมื่นหางได้ข่อยค่าจ้างสามแสนพุทธะสามแสนกว่าบาทเถ่าบุ้ยเถ่ากันนะสามแสนกว่าบาทพอเถ่ากันนะจอยครับอันวงเฮาเด็ดวงเฮาเป็นธรรมดาอันวงเฮาจังไหนวงข่อยเจ้าสิมาเจ้าสิมาเฮาจังไหนจะมาเด็ดมาลงทุนกับข่อยเนี่ยฟาดเอาไปเอามาข่อยนี่มีหุ่นส่วนเหรอทีนี้เออครับพี่ตันก็เป็นตันหนึ่งนี่ไม่อะไรเก่งปะโอ้ยคุณจะว่าพักการงานไปเล่นอะไรนั่งเกาะบ้านมันน้อยจ้ะฮะบ้านเดียนเกาะมันน้อยโอ้โหจักเด็กบ่ละบ่ได้จริงอ่ะเอามีงานแล้วจะว่าผู้มาจากข่อยนะปริญญาเจ้าเอาเจ้าก็ไปล่ำจิเหรอไปไปล่ำตัวอันไปบ้านจะว่าปริญญาไอ้พ่อไอ้บอยเจ้าเสียงดีซะแม่นอนละดีเจ้าเสียงดีซะแม่นอนละดีบ่เออยังได้อยู่ลองเพ่งแบบๆดูถ้าเจ้ากับหัวขวัญเจ้าของเราย้ายข่อยขึ้นเงินเจ้าแท้ไอ้บอยปะไม่มันจะมีผู้สาวเลยแต่ใจบอแอนดี้ได้ตุ๊ดมาเจ้ายังมาใหม่ตุ๊ดมาเขายังนี่นางเนี่ยหน่อยบอกไม่นะเนี่ยหน่อยไปคุยกันนี่แหละเข
ขาเป็นแฟนข่อยแม่เจ้ามันอาศัยดีเขาเจ้ามาตัวเอานี่เอาบอยจะเอาเจ้าเอาใจบอยมันใจต้องเป็นต้องเลี้ยงจิ๊กตรงปีแล้วดีบอยพาจะได้กันข่อยสิบกว่าปีแล้วปุ้ยเจ้าตัวคอยเตี๋ยนั่นเจ้าไว้ๆนะเจ้าเว้าเจ้าเว้าให้หมู่ข่อยพิษกันดินี่ใช้ทางออกเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปพิษกันไปว่าเจ้าหลังนี้เนี่ยหลังนี้หมู่ก็เลยหมู่ก็ยังไม่มองนี่ไปนะเนี่ยทุกคนไปอ่ะโอ้ล่าสุดมีเมียมีลูกแล้วข่อยมาที่หลังตีแอนอลดีมาที่หลังตีเอ๊ะมาที่หลังแต่ว่าในหลังไกลละแค่นี้ล่ะอย่าโทรมาอีกเด้อบัดนี้เด้อจ้าเมากันเป็นกินไปกินข้าวยังยังกินแล้วกินแล้วเออต่อกับยังอ่ะบ่ทันได้กินข่อยบ่ทันได้กินเอามากินแค่น้ำใหม่เด้อจังใหม่เราบ่ต้องโทรมาอีกเด้อบัดนี้เด้อจ้า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 เออคุยกันเป็นเดือนสุดท้ายเด้อหาวันเดียวได้แล้วหาแฟนเมื่อมีมาเล่นใส่หูขนาดหาข่อยอยู่ทำหลานเจ้าอยู่แค่นี้ละเพื่อมีไหมมีเห็นมอเขาบอกแล้วว่าแซกมือหนึ่งคนของเจ้าสิโทรมาแต่โทรมากลางไหลมอนี่หอดลูกน้ำกันลูกยังได้ทองอยู่แต่มาได้กันมา10ปีแล้วคือสิยูโดนแท้ตกใจเลยมีเมียมาแล้วข่อยได้เป็นเมียน้อยตอนนี้พ่อได้หัวเปิดสาธารณะเนาะมีหลายกว่านี้คนโทรหาข่อยอ่ะอีก500เมตรใช้ทางออกเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฮัลโหลทำอะไรอยู่คะนอนนอนอยู่ไหมนี่รบกวนไหมค่ะนอนอยู่เออนั่นแหละพูดได้อ่ะเออวันที่20ได้ที่ไหนยังไปต่ออีกแล้วบอกว่านอนอยู่ใช้ทางออกเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิป้าพี่นิ่มเห็นใจข่อยเด้อทีมเนี่ยหน่อยพะนะขอบคุณค่ะ200ดวงอีก600เมตรขับต่อไปยังถนนสุวรรณภูมิ1บ่ได้เด้อพี่ปิ๊กเห็นบอข่อยความลับแตกแล้วพี่บอยอ่ะจะเอาไปลอยมีเมียใหม่อยู่ดีๆขอได้เป็นเมียหน่อยกิโลเมตรให้ทางออกด้านขวาไปยังทัวลงแล้วตอนนี้ทัวลงไปยังบ่อยแล้วไปบ่อยแล้วพี่เมียพี่รินขอบคุณค่ะถึงสนามบินแล้วจ้าน้องจะไปแล้วนะซื้อกาแฟมาส่งก่อนรอก่อนเดี๋ยวเขาจะซื้อให้เฮ้ยเขาลงมาบัตรให้เอาก็จะกระเป๋าเขาเดี๋ยวบนเอาไว้นี่ก็ได้ทีมเมียน้อยเฮาเฮาบ่ผิดแต่เฮามาที่หลังแต่ว่าเฮาบ่รู้คือเหงื่อแตกคือเหงื่อแตกผู้สาวโทรมาพี่เมย์ขอบคุณ200ดวงค่ะยังสุวรรณภูมิ5ทอง10ปีมันทองมาหรือลงพุงได้กันตั้ง10ปีผมเนี่ยทองก็ท่านได้ออกคือขาออกนี่ขาเข้าเราต้องไปขาออกใช่ไหมใช่ค่ะถูกไหมก็ไปที่เดียวกันต่อไปอีก800เมตรไม่นะคน
ละที่นะครับคนละคันครับคนละคะใช่ไม่เคยมานานแล้วอันนี้มีประชุมอีก600เมตรเบี่ยงซ้ายมุ่งหน้าทางใต้อีก200เมตรวิ่งตรงต่อไปขาออกค่ะวิ่งตรงต่อไปแต่ตรงไปที่ผู้โดยสารขาเข้ามันจะมีร้านบอสจะครบซ้อนบอสเขาจะว่าเออพี่น่าจะเข้าเป็นผู้โดยสารขาเข้าเนอะมันจะได้ดีนั่นไม่เป็นไรเราไปทานกินข้างนอกก็ได้ถ้าแวะกินข้าวได้ก่อนแวะเลยนะคะดีไม่ต้องไปไม่ต้องไปกินที่กองหนึ่งกิโลเมตรปวดหัวมากอีก200เมตรจุดหมายของมุ่งหน้าทางตะวันตกขับต่อไปอีกหนึ่งจอดต้องที่นี่เนาะเพราะว่าเรงบินใช่ค่ะบินของการบินไทยหรืออะไรใช่เวสเจ็ตก็อยู่นี่แหละช่องนี้เอ๊ะมันว่าได้เช็คอินใดด้วยตอนนี้โอเคได้ครับปลอดภัยนะครับเศร้าไข้ขึ้นเลยไปแล้วนะคะครับผมเจอกันค่อยๆไม่มีอะไรเลยไม่เอาค่ะยาวไม่เป็นไรคุณเลยขนาดชั่วเปิดมันบินไหนก่อนข้างหลังมันปิดยังไงนะข้างหลังมันปิดยังไงกดตุ้มไหนยังเขาปิดแล้วนะข้างหลังโอเคบายบายหอมแล้วจ้าเราต้องไปกินข้าวก่อนอันดับแรกหิวมันน่าจะยังเช็คอินยังไม่ได้หรอกเพราะว่าหนูบินตั้งบ่าย3ตอนนี้มันเพิ่งจะอีกตั้งประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะก็คือว่าขอบคุณค่ะจริงๆแล้วก็คือพี่บอยลืมนะคะว่ามีถ่ายงานนางลืมแล้วหนูก็เลยจองตั๋วไว้ถ้าหนูรู้ว่าแกมีถ่ายงานอะไรเงี้ยเช้าหนูก็จะได้กลับเช้าค่ะไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เลยแมนเพราะว่าแกไม่คือประเด็นอะไฟที่ดอนเมืองอะมันไม่มีแล้วมันมีแต่ช่วงเช้าประมาณ10โมงซึ่งมันจะไม่ทันช่วงบ่ายมันไม่มีแล้วทีนี้งานสตูดิโอที่พี่บอยจะไปอะมันอยู่แถวบางเขนอะ
อืมก็เลยโอ้ยขี้คันซื้อตั๋วใหม่ขี้คันซื้อตั๋วใหม่ล่ะกะก็ไม่เป็นไรมาเดินเล่นเดินเล่นเดี๋ยวเผื่อแบบมาดูของอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเองก็อยากกลับก่อนนะเพราะว่ามีธุระพี่นายฝากที่ด้วยครับค่ะได้ค่ะคนเดียวค่ะโอเคกินข้าวก่อนนะจ๊ะไม่ไหวจะหิวจ้ะสองเดือนแล้วโอ้สั่งแล้วใช่4 ชั่วโมงหนูก็เลยไม่เป็นไรคิดแล้วตั๋วก็คือเร็วที่สุดของวันนี้ก็คือมีช่วงเช้าเช้าแล้วก็สาย10 โมงซึ่งมันก็ไม่ทันใช่ไหมล่ะแล้วก็บ่าย3แล้วหลงมาแล้วแบบเหตุงานหลับงานไหวนี่แหละมันก็เลยมีการแบบมันก็เลยต้องวางแผนการเดินทางในแต่ละวันว่าเราแบบเราจะเดินทางกันยังไงกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะในแต่ละวันที่จะเจอกันหรือจะไปจะมาหรืออะไรใดๆก็ตามแต่หนูก็ต้องวางแผนให้ทีมงานเหมือนกันว่าเออรถตู้จะไปยังไงแบบไหนประมาณบ่าย2ก็เดินไปเข้าเกตแล้วสุวรรณภูมิก็กว่าจะถึงแป๊บเดียวกินอะไรกะเพราไปเดินเล่นแม่ป่านเขาไอ้นี่อย่าถือสาเลยค่ะไม่เป็นไรอย่าไปชี้อย่าหนูจะไปนวดคือหนูไปอยู่กับพี่บอยได้แต่กว่าพี่บอยเขาจะย้อนกลับมาส่งหนูอีกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเออไม่ค่ะไปลงที่ขอนแก่นเพราะหนูต้องไปแต่งตัวก่อนเอาเป็นว่ามันสะดวกของหนูนั่นแหละหนูเคลียร์กันมาแล้วคิดกันมาแล้วว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ได้นะคะซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคะส่วนจะไปแบบทำไมไม่ไปกับพี่บอยหรืออะไรอย่างนี้คือแบบมันไม่ได้เป็นอีหยังไม่ได้มีอะไรก็ให้พี่บอยไปทำงานไปนะคะ
ังสั่งอาหารหน่อยค่ะไม่มีไฟค่ะแป๊บเดียว4ชั่วโมงบ่ได้คิดอย่างอย่างเลยได้นี่จริงจะไปด้วยรอเห็นแม้พลอยนี่เราก็เริ่มมีคำถามมาแล้วคำถามเยอะแยะมากมายเป็นคำถามที่เราพูดเคยพูดไปแล้วว่ามันแบบว่ามันเป็นแบบไหนแล้วบางคนก็จะว่าถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องมาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยตอบไปแล้วไม่มีค่ะไม่เดี๋ยวต้องยังหาเส้นอะไรดีเล็กค่ะเส้นเล็กอะไรนะคะน้องหอยค่ะเป็นไงนะคะเสกอ๋อไก่ดีค่ะไก่ค่ะไข่ดาวนี้ค่ะขอน้ำเปล่าแล้วค่ะบ้องง่วงค่ะหนูบ้องง่วงชั่วโมงหนึ่งแป๊บเดียวหนูจะเล่าให้ฟังมันจะเป็นอย่างนี้เนาะมันความอันนี้ความรู้สึกของตรงๆเนาะคือมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่คือจุดประสงค์ที่เราไลฟ์อ่ะเราอยากคุยกับทุกคนเพื่อที่จะทักทายเราไม่อยากหายไปไหนเชื่อว่าทุกคนก็รอถามรอถามไทยพูดคุยกันอะไรเงี้ยแต่พอมันบางทีในไลฟ์เนี่ยกว่าเราจะแบบสู้รบปกมือกับอะไรหลายอย่างที่มันจะเกิดอยู่ในไลฟ์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรราบรื่นเลยในแต่ละวันบางคนก็เข้ามากวดบางคนก็เข้ามาให้กำลังใจซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีตรงที่ว่ามันก็มีคนที่คิดดีกับเราคือกำลังใจดีอ่ะเราไม่จำเป็นต้องสนใจกำลังใจที่ไม่ดีถูกไหมคะใช่แต่ว่าคือคิดในความรู้สึกเราอะถ้าเราเจอกับตอนอันนั้นแบบคือเจอกับคือไลฟ์รอบไหนเราก็เจอแต่แบบอะไรที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยเรามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไลฟ์ทุกคนลองสังเกตดูมันจะมีช่วงหนึ่งที่หนูไม่ไลฟ์เลยหนูเลือกที่จะไปไลฟ์ในที่อื่นเพราะหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากเจออะไรที่มันไม่ดีซ้ำๆกันหนูไม่รู้ว่าหนูจะรับมือกับมันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็หนูก็บอกว่าหนูไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่จะรับได้ทุกอย่างทุกเรื่องและก็ในทุกวันอย่างเหมือนแบบบางทีถามได้นะคะถามได้แต่มันต้องพิจารณานิดนึงว่ามันควรที่จะแบบถามไหมควรที่จะแบบว่าบอกไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะทุกคนให้คำแนะนำสอบถามอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าหนูก็อยากจะให้ทุกคนอยากจะให้ทุกคนเคารพในการตัดสินใจของหนูในทุกๆเรื่องคือมันไม่ใช่ว่าจะแบบจะทำให้ทุกคนได้ทุกๆอย่างอย่างเงี้ยเหมือนที่หนูพูดตลอดนั่นแหละเพราะบางอย่างมันจะรู้สึกว่าถ้าทุกคนพูดบ่อยๆมันจะรู้สึกกดดัน
เนี่ยก็คือจังบอกไทยบอกลาวเลยพูดลาวหน่อยพูดอีสานหน่อยก็ว้าวอยู่ก็เป็นนี่อย่างคอยก็ว่าเข้าใจว่าเป็นนี่อย่างก็ว้าวก็ไปกลับมาอยู่นี่เหนื่อยเหนื่อยตรงที่ไม่รู้ว่าจะทำให้ใครถูกใจได้หรือเปล่ามันเหมือนเราอยู่กับคนที่แบบอยู่กับคนที่ชอบบ่นเยอะๆบ่นบ่อยๆแล้วก็ไม่ชอบเท่ากับรำคาญไหมเท่ากับรำคาญเท่ากับไม่อยากอยู่ใกล้เพราะว่ารำคาญเหมือนกันเลยค่ะบางทีหนูก็คิดว่าหนูไม่อยากไลค์เลยทุกคนแต่หนูก็สงสารคนที่เขารอไหมรอดูไว้ตรงหน้าประตูบ้านได้ไหมคะตรงที่มันมีกล่องพัสดุวางหนูไม่ได้บ่นอะไรหรอกหนูแค่เล่าความรู้สึกของหนูฟังแลกแบ่งความรู้สึกของหนูที่หนูมีความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างงี้เออนะคะหนูก็รู้สึกแบบนั้นช่างมันรักเนาะถึงเราดูกันใช่หนูก็รักทุกคนเหมือนกันทุกคนเชื่อไหมว่าการที่เราจะอยู่บนโซเชียลได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ได้ไปเรียนผมป่วยโอ้ขอบคุณนะคะหนึ่งทุ่มก็ได้ค่ะเข้ามาเลยอย่างเป็น
เลยอ่ะเหลืองโคตรเถอะพี่บอยเป็นคนเก่งเก่งความรู้สึกเก่งบางที่เราหงุดหงิดเลยแต่ว่าเราพูดเบาสิถ้าปล่อยเป็นคนเบาเคยเป็นไหมที่แบบรู้สึกว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องกินสองอย่างเหมือนบางทีรู้สึกว่ากินข้าวลงไปแล้วก็ไม่ใช่สำหรับท้องเราแสบเยอะแต่ว่ากินแล้วมันเป็นกระเพาะก็เลยอยากกินข้าวอ่ะถ้าตื่นเช้าหนูจะหิวเร็วมีแผ่นหน้าวันนี้ได้ดาวเยอะมากกับพี่บอยเป็นคนหนึ่งที่ชอบสั่งอะไรมาเยอะๆแล้วก็ไปกินแบบกินทีละอย่างเนี้ยกินอันนี้ด้วยกินอันนี้อ่ะกินอันนี้แล้วก็สั่งมาแต่กินได้ทีละนิดเดียวแม่หิวกินหอนปอปีขึ้นกับไปซอยเอ่ยอันเก็บเงินเนาะหนูก็ว่าบางทีหนูก็ว่าการที่หนูพูดออกมาเลยอ่ะมันก็ไม่ค่อยดีมันเหมือนแบบคนเขารู้หมดว่าหนูเป็นยังไงแต่หนูก็คิดว่ามันดีนะชัดเจนเดียวคิดจังไหนมองออกมาเลยแต่คนที่เขาไม่ค่อยเบาอ่ะเขาน่ากลัวเหมือนเงียบไม่ต้องดูใครอ่ะเหมือนพี่บอยอ่ะเดาทางไม่ถูกจริงถ้าไม่ได้รู้จักจริงๆอ่ะจะแบบว่าเขาจะไม่ยอมพูดอะไรออกมาเลยคุณจะเห็นแค่แบบผิวเผินและด้านนอกของเขาหนูชอบนะมันทำให้หนูรู้สึกว่ามันได้ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างที่หนูเคยมองเขาแบบไม่ดีหนูจะเล่าอะไรให้ฟังมันมีอยู่อย่างนึงที่หนูเคยพูดแล้วก็หนูก็พูดอยู่เสมอว่าหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะแบบมีชีวิตแบบนี้เลยทุกคนหมายถึงว่า
มีชีวิตที่ต้องมาเป็นหมอลำต้องมาเอี่ยงทั้งสิ้นหนูพยายามวิ่งหนีมันมาตลอดเลยแต่หนูหนีไม่พ้นความรู้สึกหนูที่หลายคนอาจจะงงว่าแบบทำไมแบบถึงได้มาคบกันกับพี่บอยอะไรเงี้ยถามหนูหนูก็ยังไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมได้มาต้องได้มาแบบทำงานกับคนนี้ต้องได้มาแบบว่าอยู่กับคนนี้ต้องได้มามีเรื่องมีราวมีแบบมีความสัมพันธ์กับคนนี้อะไรเงี้ยหนูก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าหนูจะต้องมาแบบมาอยู่กับเขาอืมนี่คือเรื่องที่ไม่รู้แล้ว1แล้วเรื่องที่ไม่รู้แล้ว2เนี่ยก็คือว่าหนูอ่ะตอนที่หนูออกมาจากสาวน้อยใช่มั้ยหนูมีความรู้สึกว่าเคยคิดว่ากลับไปอีกเรื่องมอลัมอ่ะพอคอยคิดว่าขั้นคอยเห็นให้ชีวิตคอยเลือกที่จะก้าวเนี่ยออกมาแล้วเราคอยเห็นให้ชีวิตจะของดีขึ้นได้ถ้าสักมือนึงคอยประสบความสำเร็จในการเป็นศิลปินอิสระศิลปินหมอลำอิสระได้เป็นที่ยอมรับได้หนูจะไม่กลับไปทำงานตรงนั้นอีกคือหมายถึงว่าหนูจะไม่กลับไปลำบากคือเรารู้ว่าหมอลำมันลำบากมันเหนื่อยมากมันก็เลยแบบว่าทำให้เกิดเรื่องแปลกขึ้นมาเรื่องที่สองก็คือหนูอะได้กลับมาล้ำอีกเนี่ยหนูไม่เคยคิดอะไรไว้เลยกับชีวิตหนูไม่เคยคิดว่าคิดไว้ว่าอนาคตมันจะแบบเป็นยังไงแต่ทุกอย่างที่ทุกคนเห็นทุกวันนี้หนูก็ยังงงแล้วทุกวันนี้หนูก็ยังคุยกับพี่บอยว่าแบบมันแปลกมากมีเรื่องเล่าเยอะเลยนะถ้าทุกคนชอบฟังอีกเรื่องนึงที่หนูจะอธิบายทุกคนมันพูดได้ทั้งที่พูดเนาะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันก็คือมันดีที่สุดหนูเป็นคนที่ไม่ชอบคนเอาเปรียบและหนูก็ไม่ได้เคยเอาเปรียบใครหนูเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมมีอะไรเปิดไหมจ๊ะ
พี่จะมาแอนดรอยบ้างเนาะแล้วเป็นอะไรดีครับแฟนเนาะแฟนแล้วหมาด้วยรถบอยขี้หึงทุกอย่างแกเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับของของแกสิ่งหนึ่งที่หนูคิดไว้เสมอว่าถ้าเกิดวันหนึ่งแบบหนูมีโอกาสได้แบบว่ามีแฟนหรือว่าถ้าอยากมีคนที่มาดูแลกับเราได้หนูอยากเจอคนที่เขาเก่งกว่าหนูไม่ใช่ว่าให้เราแบบต้องเก่งกว่าเขาแล้วหนูก็เจอว่าบอสเขาดูไม่ยากหรอกมันหมายถึงภายนอกมันดูไม่ยากค่ะแต่ความรู้สึกอะในเรื่องความรู้สึกอะหนูเล่าถึงความรู้สึกไหนหนูไม่โอเคหรือไม่อยากตอบหนูจะไม่อ่านอ่ะโอเคป่ะเรามาเล่นเกมกันเราจะได้รู้ไปเลยว่ามันไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะคะเห็นทุกคนเห็นทุกคอมเมนต์เลยใจดีนะแต่ว่าอย่าให้ร้ายถ้าหนูร้ายหนูสุดทำไมเราจะดูไม่ออกเนาะเกิดมา30ปีแล้วคนพิมพ์มาในลักษณะยังไงเรารู้หมดนะคะว่าเขาแบบคิดยังไงกับเรา
เราดูเหมือนนะคะว่าเรารู้ว่าใครแบบพิมพ์มาแบบนี้ต้องการอะไรอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เด็กหรอกที่จะดูไม่ออกว่าแบบนั่นแหละหนูถึงบอกเลยว่ามันมีทุกข้อความที่มาในลักษณะแบบหลายอย่างมาแบบให้กำลังใจมาในรูปแบบคุณจะรับได้ไหมต้องทำใจให้เข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนกับการที่จะไลฟ์ม่านมันหลายคงเจอนี่คนงวดตุกคนนี้ก็มาแล้วก็ได้รูปมาแล้วส่งด้วยแล้วรูปผมทำเยอะกว่าแต่เขาส่งให้ผมดูผมก็ไม่ส่งใครดูนะผมก็ดูเฉยนี่ก็สนิทกันออสเตรเลียขอบคุณค่ะคุณมิเชลเจอกันค่ะแล้วไข่เอาของคุณครับไม่มีไข่เดี๋ยวชาใช่ไหมครับไม่รู้ว่าอะไรวะจัดไปหน่อยนะบอกเดี๋ยวยินบอกที่ไหนใช่ไหม
ชอบดีกว่าพี่กระหนุกว่ายังไงหรอเรื่องนี้บอยก็ไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีคือมันเป็นเรื่องปกติของคนในวงการที่มันจะมีการอิจฉาหรือเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้มันก็มีการพูดกันปากต่อปากหรือมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะคะในตอนนั้นนะแต่แอนก็คิดว่าแบบมันจริงครึ่งมันไม่จริงครึ่งเพราะว่าคือเราก็มาเรียนรู้กันอยู่นะว่าก็มีการคุยกันแล้วแบบศึกษานิสัยใจคอกันว่ามันเป็นยังไงในช่วงนั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่มันมีความจำเป็นต้องทำหรือด้วยอะไรหลายอย่างมันเหมือนช่วงชีวิตของคนเรามันต้องมีเรื่องราวสตอรี่กว่าที่จะผ่านมาได้ขนาดนี้อะไรแต่จนมาถึงวันนี้ก็คือสิ่งสำคัญก็คือว่าพอเราโตขึ้นเรารู้ว่าอันนี้ถูก 100% ผิด 100% อะไรเงี้ยเราก็เริ่มที่จะมาน้องเข้าไปวิ่งดูรูปกับผู้ว่าไปดับอะไรน้องชายเขาไปบวชที่ออกไปวางแผนชีวิตและอนาคตตัวเองใหม่คือตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากวางอนาคตวางแผนครอบครัวด้วยกันค่ะเรื่องที่ผ่านมาก็ช่างมันเถอะแต่การบางทีพูดถึงคือแอนแค่แอนรู้สึกแค่งงแค่ตกใจว่าทำไมมันถึงมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้คิดไว้แล้วก็เป็นคนใกล้ตัวที่ไปอยู่ไหนมาพอถึงเวลาก็จะเข้ามาเติมในทุกๆอย่างให้กันและกันมันก็ดีมากๆหนูก็อยากให้ทุกคนดูคู่เราเป็นตัวอย่างว่ามันแบบเราใช้ทุกๆเวลาให้มันมีค่ามากเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเติมกำลังใจเรื่องอะไรอย่างนี้บางคนแบบอาจจะรู้สึกอยู่ด้วยกันกับแฟนมาหลายปีแล้วอาจจะไม่ได้